สนับสนุนโดย WeFit น้ำนมข้าวไรซ์เบอร์รี่มหัศจรรย์คุณประโยชน์จากเมล็ดข้าวสีม่วงเกษตรอินทรีย์สนับสนุนโดย K-Mobile Banking Plus สิทธิพิเศษมากมายง่ายๆโหลดเลยยกระดับความแรงและทนด้วย FB Premium Go SMF FB Battery ไฟดีไม่มีทรยศ Rockword เชื่อว่าบรรยากาศของออฟฟิศที่ดีมีผลต่อการดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคู่ชิงคู่แชมป์นะครับทุกสนามธุรกิจคือการแข่งขันครับค่ะสำหรับในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะต้องบอกว่าเรามีงานสัมมนาดีๆนะคะบรรยากาศมาฝากนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะจะมีการปาฐกถาของรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนะคะดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะคะถึงการยกเครื่องเศรษฐกิจใหม่นะคะในส่วนของ Thailand New S Curve นะคะซึ่งบทบาทหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปติดตามการรายงานสดๆและบรรยากาศสดๆจากคุณปรัชญาอรเอกค่ะเชิญครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาที่โรงแรมพลาซ่าเอทินีครับกับงานสัมมนาที่ชื่อว่า Thailand Economic Outlook 2016ครับเราจะมาเปิดมุมมองนะครับว่าภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปีหน้า2559จะเป็นอย่างไรท่ามกลางความท้าทายในบริบทต่างๆนะครับตั้งแต่เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศไล่ไปจนถึงราคาสินค้าที่มีการตกต่ำลงนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับถ้าเกิดคุณผู้ชมย้อนกลับไปเราเคยเห็นในอดีตประเทศไทยมีการเติบโตเศรษฐกิจตัวเลข2หลักขึ้นไปแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับเราเห็นแล้วครับว่าอัตราการเติบโตปรับลดลงเหลือแค่เพียงประมาณ 3% เท่านั้นเองครับดังนั้นแบบนี้จะถือว่าเป็น the new normal หรือเปล่านะครับเราจะไปติดตามครับปาฐกถาของดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจครับฟังใครทั้งสิ้นกองทุนหมู่บ้านเงินที่ไปซัพพอร์ตจริงๆที่เป็นงบประมาณการคลังจริงๆตัวที่ออกกองทุนหมู่บ้านก็คือเงินที่ไปชดเชยภาษีเนี่ยประมาณ 2,000 ล้านตัวที่ลงมาจริงๆเป็นเม็ดเงินก็ประมาณเลยเนี่ยก็ประมาณ 36,000 ล้านส่วนโครงการ1ล้านนั้นเป็นประมาณเดิมอยู่แล้วที่ต้องออกอยู่แล้วไม่เกี่ยวโครงการช่วย SME ที่ออกไปเม็ดเงินลงไปเนี่ยประมาณ 200,000 ล้านแต่โตที่เป็นคอสจริงๆก็คือเงินชดเชยดอกเบี้ยประมาณรวมแล้วทั้งหมดประมาณ 3,000 กว่าล้านบวกกับภาษีที่เรายกเว้นให้สำหรับ SME ที่ไม่ลงจ่ายที่เดิมทีจ่าย 15% เหลือแค่ 10% ตรงนี้มูลค่าทั้งหมดประมาณ 5,000 ล้านมาถึงอสังหาริมทรัพย์สิ่งที่สูญเสียไปก็คือไอ้ตัวภาษีการโอนกับภาษีไอ้ตัวจดจำนองตัวนั้นประมาณ 10,000 กว่าล้านเศษทั้งหมดนี้รวมกันแล้วประมาณ 60,000 ล้านแต่ generate เม็ดเงินลงไปกว่า 500,000 ล้านแล้วถ้า multiplier ตัวคูณที่สมมุติว่า2เท่าพอคูณเข้าไปเม็ดเงินที่หมุนอยู่ในกระแส economy เนี่ยประมาณเท่าไหร่ฉะนั้นความที่บอกว่าเสียหายสูญเสียประชานิยมอันนี้ไม่มีตรรกะไม่มีความจริงแต่ผลที่มันออกมาคืออะไรอย่างน้อยแนวโน้มเศรษฐกิจที่มันค่อยๆไหลลงซึมลงซึมลงซึมลงเรื่อยๆเนี่ยความมั่นใจมันเริ่มเกิดขึ้นมาดัชนีที่วัดความมั่นใจนั้นมันเริ่มกระตื้นขึ้นมาและเมื่อวานซืนสภาพประกาศออกมา GDP โตไตรมาส 3 2.9%ไตรมาสที่แล้ว 2.8% แม้ว่าจะพังหัวขึ้นไม่มากนักแต่ในยามซึ่งกระแสโลกเป็นอย่างนี้เนี่ยถือว่าดีมากแล้วสำหรับเมืองไทยในขณะนี้แต่ที่จะดีไปกว่านั้นเพราะว่าเรามีความมั่นใจในคณะทำงานของเราไตรมาส 3 เนี่ยมันจบที่เดือนกันยายนแต่เม็ดเงินที่เมื่อกี้ผมกล่าวมาเนี่ยมันจะลงเต็มที่ก็คือเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาฉะนั้น
ถ้าไม่มีอะไรหรือบ่าก่อแรงถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงที่เมืองจีนผมเชื่อว่าปีนี้ไม่ต้องห่วงดีไม่ดีทะลุ3ผมกล่าวเช่นนี้ไม่ได้บอกว่า GDP สำคัญหรือไม่สำคัญแต่อย่างที่ผมเคยบอกมาว่า GDP นั้นมันเป็นผลลัพธ์จากการกระทำของเราถ้าเรามุ่งหวังเนี่ยปลายมาหน้า GDP ขึ้นไหมแล้วคุณไม่ทำอะไรเลยคุณนั่งนอนเฉยรอเอ็กซ์พอร์ตกระดิกขึ้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องคนเหลวไหลฉะนั้นผมมาที่นี้เพื่อมากราบเรียนว่าณจุดนี้สถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นแต่เราจะไม่วางใจเพราะผมมองว่าเงินที่หนุนส่งช่วงนี้เนี่ยมันจะหนุนส่งมาถึงไตรมาส1ปีหน้าฉะนั้นสิ่งที่ผมพยายามทำก็คือว่าทำอย่างไรการลงทุนถึงจะเกิดขึ้นจริงไอ้ตัวนี้สำคัญมากๆเลยท่านก็ทราบเมืองไทย10ปีที่ผ่านมานั้นการลงทุนโดยเฉลี่ยนี่มันอยู่ประมาณ 7-10% ต่อปีแต่ปีที่แล้วเนี่ยเหลือเท่าไหร่โตเพียงแค่ 2% ประเทศที่ไม่มีการลงทุนเลยไม่มั่นใจกับตัวเองเลยแล้วหวังอย่างเดียวให้รัฐบาลมากระตุ้นอย่างเยอะเนี่ยนะครับแล้วจะไปได้ยังไงฉะนั้นผมถึงเรียนตอนต้นบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องเข้ามาทำหน้าที่นี้แล้วผมคุยกับคุณอิสระพรค้าคุยกับคุณสุพันธ์สภาอุตสาหกรรมไทยคุยกับบุญทักษ์สมาคมธนาคารไทยปีหน้าเนี่ยมันต้องปีแห่งการลงทุนของเราแล้วรัฐบาลจัดให้ทุกอย่างแล้ว GDP เริ่มพองหัวแล้วโครงการลงทุนจะเริ่มไหลเข้ามาในปีหน้าแล้วทำไมลงทุนปีหน้าคุณจะเก็บเงินไว้ทำอะไรหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของนักธุรกิจที่ต้องเริ่มอัปเกรดตัวเราเองสินค้าส่วนไหนขายไม่ออกเนี่ยจะไปโทษรัฐบาลได้ไหมโทษพาณิชย์ได้ไหมเพราะสินค้าของเอกชนเนี่ยมันไม่สามารถแข่งขันได้ต่อไปมันล้าสมัยไม่มีจุดแข็งสู้เขาไม่ได้ต้องใช้แค่ค่าเงินถูกขอให้ค่าเงินบาทอ่อนถึงจะสู้เขาได้อย่างนี้เป็นความคิดแบบไหนเห็นไหมครับฉะนั้นเรื่อง GDP เราเลิกพูดมันมีแต่จะดีขึ้นถ้าเราช่วยกันแต่เรื่องที่เราคอนเซิร์นมากกว่านั้นให้ความสำคัญมากกว่าคือสิ่งที่ผมบอกตอนแรกภารกิจที่สองโครงสร้างเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันผุพังมันอ่อนแอฉะนั้นถ้าท่านติดตามงานที่เราพยายามทำรัฐบาลไม่เคยรอให้สบธเกิดแล้วก็ทำนะทำมาพักหนึ่งแล้วสิ่งแรกที่เราทำคือผมพยายามไปบอกว่าการเติบโตนั้นมันต้องเติบโตอย่างมีบาลานซ์ระหว่างการอิงนอกกับการอิงในอิงในก็คือเศรษฐกิจภายในประเทศเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องไปอิงกับการส่งออกเพราะอะไรกระทรวงพาณิชย์เกิดมาไม่ได้มันเน้นมาเรื่องส่งออกนะมันต้องเน้นที่ภายในก่อนแต่ภายในมันจนน่ะชาวนามี20กว่าล้านคน30ล้านคนมีรายได้แค่ 10% ไม่ถึงซะด้วยซ้ำไปของ GDP ประเทศแบบนี้อยู่ไม่ได้ฉะนั้นมันถึงเวลาที่ต้องชิฟต์จากตรงนี้มาให้ตรงข้างในนี้บ้างฉะนั้นถ้าท่านฟังข่าวดูมันเริ่มแล้วนะครับเราเอาตรงที่เราลงกองทุนหมู่บ้านกับตำบลละ5ล้านเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นท่านนายกสั่งการในครม.มันเป็นลักษณะแนวดิ่งกับแนวระดับแนวดิ่งหมายความว่าต้องลงไปถึงจังหวัดตำบลหมู่บ้านดูที่ต้องมีการทำแผนขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันการขับเคลื่อนจริงๆทางด้านสังคมและเศรษฐกิจท้องถิ่นเนี่ยมันต้องมาจากแนวระนาบฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของการนำกองทุนหมู่บ้านเชื่อมโยงกับเครือข่ายประชาชนเชื่อมโยงกับภาคเอกชนซึ่งสารสมาคมในข้าวลมไม่เกลือกลัวอยู่แล้วขนาดนี้นะครับตัวนั้นเป็นตัวจุดประกายการกระตุ้นไปดูเรื่องของเกษตรในท้องถิ่นไปดูเรื่องของการสร้างท่องเที่ยวในท้องถิ่นดูเรื่องวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นดูไปถึงเรื่องของสังคมภายในท้องถิ่นตรงนี้ที่นายกรัฐมนตรีเรียกมันว่าประชารัฐ
ประชารัฐคือการร่วมมือกันระหว่าง3ฝ่ายทุกโครงการทุกเม็ดเงินที่ลงไปในระดับรากหญ้าต้องการให้เกิดผลในการสร้างความเจริญระดับพื้นฐานไม่ได้มีเจตนาที่จะไปกระตุ้นเพื่อซื้อเสียงหรือมัดจำเสียงแต่ถ้าคุณไม่มีเม็ดเงินเหล่านี้ลงไปเขาไม่คิดโครงการขึ้นมาเราจะรอถึงเมื่อไหร่แล้วนี่ไม่ใช่เป็นแค่จุดสิ้นสุดมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเราคุยกันแล้วว่าทั้งในแนวดิ่งและในแนวระนาบให้เริ่มคิดโครงการดีๆขึ้นมาจากข้างล่างเช่นการท่องเที่ยวที่แท้จริงเนี่ยมันต้องท่องเที่ยวที่ท้องถิ่นผมคุยกับทางรัฐมนตรีกอบการแล้วคุยกับทางยุทธศักดิ์แล้วว่าคุณต้องวางแผนมาเลยว่าไอ้การที่จะไปสร้างแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดแต่ละกลุ่มเนี่ยจะสร้างที่ไหนโรดไซด์สเตชันอย่างญี่ปุ่นเนี่ยจะทำที่ไหนจะทำทริปภายในประเทศเป็นลูปเป็นกลุ่มจังหวัดทำยังไงให้คนไทยและต่างประเทศมาท่องเที่ยวและในแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งนั้นจะต้องมีวิสาหกิจชุมชนไปวางวิสาหกิจชุมชนเหล่านั้นท่านนายกลงไปประชุมที่กรอภาคที่อุบลก็ไปเห็นสินค้าชุมชนสร้างขึ้นมาเขาภูมิใจว่าเขาทำได้แต่เราเห็นแล้ว 1. คุณภาพดีไซน์ไม่ถึง 2. ทำมาแล้วไปขายที่ไหนตลาดยังไงอันนี้หน้าที่กระทรวงพาณิชย์คุณจะต้องสามารถมีแหล่งการจำหน่ายสินค้าของท้องถิ่นเนี่ยไม่ใช่แค่หมู่บ้านของเขาแต่ต้องสามารถกระจายไปทุกแห่งเลยฉะนั้นพาณิชย์รับไปสิ่งเหล่านี้จะถูกฟอร์มูลเลตเป็นแผนงานที่สร้างโครงการต่างๆขึ้นภายในประเทศและตรงนี้นี่แหละผมก็ได้เรียนท่านนายกแล้วว่าเม็ดเงินจากการประมูลคลื่นความถี่บางส่วนจะเอามาใช้เพื่อการนี้มายกระดับฐานรากมาดูเรื่องเกษตรมาดูเรื่องที่อยู่อาศัยของคนจนทั่วประเทศฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่กำลังทำอยู่และขณะนี้ผมเรียนท่านได้เลยว่าประชารัฐเนี่ยมันเริ่มตื่นตัวกันมากเอกชนอยากจะเข้ามาช่วยภาคประชาชนแต่เดิมไม่อยากให้รัฐเข้ามายุ่งไม่อยากให้เอกชนเข้ามายุ่งตอนนี้เขาอยากให้ทุกฝ่ายมันประสานกันตัวนี้เนี่ยถ้าทำดีๆมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มันเกิด local economy ขึ้นมาและคุณจะสามารถที่กระจายความเจริญเนี่ยออกไปสู่ท้องถิ่นได้ซึ่งเราละเลยมานานเวลามีน้อยผมไม่พูดมากแล้วครับตัวที่สองที่ต้องการพูดก็คือเรื่องความสามารถเชิงแข่งขันเมื่อวันก่อนประชุม BOI โครงการ BOI ที่ออกมาเนี่ยเต็มไปหมดเลยผมถามเขาบอกว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นโครงการในอุตสาหกรรมที่เคยทำให้เรายิ่งใหญ่ในอดีตแต่ไม่ค่อยมีโครงการซึ่งเป็นโครงการแห่งอนาคตเลย S-curve ตัวเดิมของเราสิ่งทอเอ่ยเกษตรเอ่ยการประกอบอุปกรณ์เอ่ยเหล่านี้เป็นต้นมันเป็น S-curve ที่เกิดขึ้นมา20กว่าปีแล้วแล้ววันนี้มันกำลังถดถอยทำยังไงที่จะให้มี S-curve ใหม่เกิดขึ้นทางกระทรวงคลังกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีคณะทำงานขึ้นชุดหนึ่งเขาทำมาหลายเดือนแล้วนะครับเขาไปสัมภาษณ์นักธุรกิจนักลงทุนทั้งหลายว่าอุตสาหกรรมไหนที่ฟิตกับเมืองไทยที่จะเป็นอนาคตใหม่ของ S-curve เราได้และต้องสร้างมันขึ้นมาก็ปรากฏว่าสิ่งที่เขาเสนอขึ้นมา5ตัวแรกก็คือการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีเช่นถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยมันจะต้องเป็นรถยนต์แห่งอนาคตเป็นไฮเทคขึ้นมารถไฟฟ้ามีไหมถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันต้องเป็นสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่อนาคตข้างหน้าถ้าเป็นเรื่องอาหารมันต้องเป็นอาหารแห่งอนาคตอาหารสกัดอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งยกระดับ value added มันขึ้นมาถ้าเป็นเกษตรแปรรูปก็ต้องให้มันมีคอนเทนต์ที่มันมี value มากขึ้นกว่าเดิมเหล่านี้เป็นต้นนั่นคือกลุ่มเก่าซึ่งรวมถึงการท่องเที่ยวที่จะยกระดับมันขึ้นเป็นการท่องเที่ยวระดับที่มีคุณภาพมากขึ้นแต่ตัว S-curve ใหม่ตัวนี้สำคัญ
เวียดนามเนี่ยเขาระบุของเขาละเห็นชัดว่าจะไปทางไหนของเราเนี่ยคณะศึกษามันสำรวจออกมาแล้วเสนอนายกมีอยู่ 5-6 ตัวตัวที่1ก็คือตัวไอ้ manufacturing robotic หุ่นยนต์เพื่อการประกอบในอุตสาหกรรมตัวนี้เสียค่าบริการสูงมากผู้มันในอุตสาหกรรมทั้งหลายที่เรากำลังทำอยู่ขนาดนี้มันใช้หุ่นยนต์ได้หมดเลยแล้วทั่วโลกเขามีความต้องการแล้วเรามี strength ตรงนี้ด้วยตัวที่2เป็นตัวอย่างง่ายๆเรื่องของอุตสาหกรรมการบินแล้วก็โลจิสติกที่จะรองรับตัว AEC เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ใหญ่มากและมหาศาลมากถ้าเราจะเอาจริงกับมันเรามี facility พร้อมทั้งส่วนในภูมิทั้งอุตภาวทุกแห่งในเมืองไทยเนี่ยมันสามารถที่จะยกระดับขึ้นไปได้ฉะนั้นเป้าหมายตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสนามบินท่าเรือ ICD warehouse container ทั้งหมดในระบบที่เย็บผ่านจากจุดหนึ่งในประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่งเนี่ยยกขึ้นมาเป็นอีก S-curve หนึ่งกลุ่มที่3ยกตัวอย่างง่ายๆ Medical Hub เรารู้ว่าเมืองไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งมากในเชิงของการแพทย์แล้วก็ยาเนี่ยเราผลิตได้ฉะนั้นตรงนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราต้องการสร้างมันขึ้นมาทั้งหมดที่เขาลิสต์ออกมาเนี่ยมันรวมไปถึงเรื่องของไอ้ตัว Bioeconomy เราเป็นเศรษฐกิจเกษตรแต่เกษตรเนี่ยมันสามารถไปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพได้ไม่ว่าพลังงานไม่ว่าเคมีไอ้ตัวนี้ศักยภาพมหาศาลมากแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นลงทุนไปตั้งที่มาเลเซียเพราะมาเลเซียเนี่ยเขาเบิ้ลเป็น2เท่าสิ่งที่เราให้ทุกคนก็ไปอยู่ที่มาเลเซียฉะนั้นแล้วก็เอาตัวเนี้ยว่าตัวนี้เราต้องการที่จะสร้างมันขึ้นมาเรื่องไบโอเทคเป็นตัวที่เราต้องการที่จะสร้างมันขึ้นมาเป็นต้นS-curve เหล่านี้ทั้งหมด10ตัวเมื่อวานนี้เข้าครม.ผ่านครม.เห็นชอบแต่สิ่งสำคัญที่ตัวสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าจู่ๆแล้วคนจะเข้ามาเราต้องจัดสร้างแล้วก็ไปหาเข้ามาจัดสร้างคืออะไรอุตสาหกรรมเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าคุณมีแค่นิคมอุตสาหกรรมแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็จะสามารถสร้างอุตสาหกรรมนี้ได้มันต้องเป็นคลัสเตอร์มันต้องมีตั้งแต่วิจัยมหาวิทยาลัยผู้ผลิตผู้เชี่ยวชาญทุกอย่างที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้มันเกิดอันนี้ขึ้นมาได้ภายในประเทศอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของคลัสเตอร์นั่นเองคุณจะให้มีคลัสเตอร์ของไบโอเทคมีคลัสเตอร์ของอาหารในอนาคตคุณต้องดีไซน์มันขึ้นมาอันนี้คือที่มาของการทำเรื่องคลัสเตอร์ที่ประกาศและผ่านครม.แล้วว่าเราจะขยายแหลมฉบังมาตาพุธออกไปสู่อาณาบริเวณใกล้เคียงทั้งหมด7จังหวัดแล้วอุตสาหกรรมเหล่านี้จะไปดึงเข้ามาอุตสาหกรรมธรรมดาที่เคยมีก็ไปกระจายอยู่ตามกลุ่มๆที่เราดีไซน์เอาไว้แต่กลุ่ม7จังหวัดซูเปอร์คลัสเตอร์ตัวนี้สำคัญที่สุดตัวนี้ในสักสัปดาห์หน้าจะมีข้อเสนอการตั้งกองทุนขึ้นมาชุดหนึ่งเป็นกองทุนที่จะเอาไปคัดสรรไปเชิญชวนไปต่อรองเพื่อดึงกลุ่มธุรกิจที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะมาสร้างอุตสาหกรรมนี้ขึ้นมาในเมืองไทยพอยุคสมัยนี้เนี่ยมีแต่ว่าต้องไปเชิญชวนเขาต้องการอะไรเราให้เขาได้หรือไม่BOI เนี่ยตะบองมันหมดแล้วภาษี8ปีเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ทุกประเทศมีหมดส่วนใหญ่แล้วมันเกิน10ปีซะด้วยซ้ำไปฉะนั้นตรงนี้คือตัวที่จะทำให้เรามีพลังพอที่จะดึงธุรกิจเราเนี่ยเข้ามาทุกคนรู้ว่าหลำเชบังมัตตพุทธเนี่ยเป็นตัวที่ขึ้นชื่อเรือชาอยู่แล้วฉะนั้นเราจะไม่เริ่มสร้างใหม่จากที่อื่นเราจะเอาตรงนี้เป็นตัวเติบโตขึ้นมาเพื่อตรึงกลุ่มธุรกิจทั้งหลายให้อยู่ที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่นคุณไม่ต้องไปไหนแต่ขออย่างเดียวคือคุณนำสิ่งที่เป็น higher tech เนี่ยเข้ามาตรงนี้แล้วเรายินดีจะดูแลให้ตรงนี้จะมีการตั้งคณะทำงานชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อไปเดินทางไปหาสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะฉะนั้นตัวคลัสเตอร์ตัวนี้เนี่ยกำลังจะออกมาเป็นพรบ.เป็นกฎหมายที่มีตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นมาชุดหนึ่งเหมือนสมัยก่อนที่เราดูแลอิสุสีบอร์ดอันนี้เป็นเรื่องที่ทำอยู่ once คุณมีคลัสเตอร์connectivity เป็นสิ่งสำคัญ
พูดกันไปเยอะแล้วผมพูดง่ายๆอย่างก็แล้วกันว่าในบรรดาเส้นทางคมนาคมทั้งหลายเนี่ยสำหรับรัฐบาลขณะนี้เนี่ยก็คือเส้นที่จะช่วยเชื่อมโยง East West Corridor กับเส้นหนองคายมาลงมาข้างล่างผ่านกรุงเทพแล้วก็เส้นทางที่จะเชื่อมเพื่อขนส่งสินค้าเนี่ยให้มันผ่านจากประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งได้อย่าง efficient โครงการเหล่านี้ถามว่าทำไมมันช้านักขั้นตอนของราชการเนี่ยผมว่าต้องเขียนเป็น textbook ขึ้นมาใหม่เลยบางโครงการ approve ไปแล้วเนี่ย2ปียังไม่กระดิกเลยยังก็มีรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีสั่งการว่าเร่งทุกจุดแล้ว create เรื่องของ PPP ขึ้นมาการร่วมมือทุนระหว่างรัฐเอกชนเพื่อลดภาระของรัฐบาลเอาเอกชนเข้ามาทั้งในและต่างประเทศให้ทางสสคดู process ย่นเวลาจาก2ปีเฉพาะ PPP นะจุดเริ่มต้นไปถึงจุดที่จะสามารถเรียกประกันราคาเนี่ยมัน2ปีนะย่นเข้ามาเหลือประมาณแค่9เดือนตอนนี้อยู่ในระหว่างที่จะเร่งเรื่อง EIA ไอ้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญฉะนั้นโครงการทุกโครงการตกลงกันแล้วว่าประมาณครึ่งปีของปีหน้ารถไฟฟ้าทุกสายต้องพร้อมที่จะประกวดราคาฉะนั้นค่อนข้างมั่นใจว่าปีหน้าจะเป็นปีแห่งการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลเพราะมันจะไปอยู่ที่ตรงนั้นในระหว่างช่วงไตรมาส2และไตรมาส1ปีหน้าผมก็ได้หารือท่านอาคมบอกว่าต้องพยายามเร่งโครงการย่อยๆที่มันสามารถออกมาก่อนได้เนี่ยให้มันออกมาจนกว่าโครงการขนาดใหญ่เนี่ยสามารถออกมาในช่วงครึ่งปีหลังถ้าเราดูอย่างนี้หมายความว่าเรากำลังจะเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตของไทยจากการที่เกษตรล้าหลังไปสู่เกษตรที่มันมีคุณภาพมากขึ้นเปลี่ยน S curve ใหม่เพื่อสร้างอนาคตข้างหน้าสร้างระบบ infrastructure ใหม่เพื่อให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ทั้งหมดนี้รัฐบาลนี้ตั้งใจจะวางพื้นฐานให้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเพราะต้องการให้เร็วที่สุดเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสฉะนั้นเรื่องของการลงทุนเราวางแผนไว้แล้วพวกผมจะเดินทางไปต่างประเทศเริ่มจะไปรถโชว์บ้างแล้วเพราะเรารู้ว่าเราจะไปเชิญชวนอะไรเขาเรามีอะไรจะให้เขาได้เรื่องการส่งออกอย่าไปคิดว่าจู่ๆจะกระโดดขึ้นมาเป็น 10% ง่ายๆอย่างในอดีตมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันอยู่ที่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้คุณจะสร้างขึ้นมาได้เร็วแค่ไหนมันอยู่ที่ว่าเอกชนจะพัฒนาตัวเองหรือไม่ว่าคุณจะไปแข่งภายนอกเนี่ยไม่ใช่แค่ส่งออกนะGMS เนี่ยกำลังเกิดคุณจะต้องรู้จักใช้ประโยชน์จาก GMS รู้ประโยชน์จากการออกไปต่างประเทศพัฒนาตัวเองกระทรวงอุตสาหกรรมสสวพาณิชย์กำลังระดมพลังที่จะช่วย SME แต่สิ่งที่เราต้องการมากกว่านั้นก็คือว่าเราต้องการ New Startup เป็น Generation ใหม่ของ SME ของคนรุ่นใหม่ที่มันมีเรื่อง Know-how มีเรื่องเทคโนโลยีมี Creativityแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่กลไกเมืองไทยมันมีพร้อมอยู่แล้วคุณต้องการเวนเจอร์แคปิตอลใช่ไหมเรากำลังเคาะสนิมให้มันเกิดเวนเจอร์แคปิตอลมาให้ได้ตลาด MAI มีแล้วแต่ MAI สนองตอบนโยบายรัฐหรือไม่แล้วค่อยมาคุยกันสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นละลอกละลอกออกไปนะครับผมบอกแล้วว่าเอาแค่นี้ไม่มีทางเลวกว่าที่ผ่านมาแน่นอนผู้ผมแก่แล้วนะมาครั้งนี้เนี่ยขออนุญาตเมียมาอันนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยลูกหลานได้ประโยชน์ผมจะบอกให้บางคนเนี่ยเงินเดือนเป็นล้านสละเงินเดือนล้านมารับ 100,000 บาทไม่มีค่าน้ำมันนะรถยนต์ไม่มีประกันอีกต่างหากนะนี่คือความจริงประเทศไทยแล้วคุณจะมาเอาคนเก่งๆมาที่ไหนคุณจะให้คนมีเงินเดือนเป็นล้านเนี่ยลาออกมารับจ็อบแล้วถูกด่าทุกวันเลยทำไม่ดีก็ไม่ได้ประชานิยมทำไม่ดีก็บอกภาษีเสียแล้วคุณบอกให้ GDP โตเอาสมองส่วนไหนมาคิดลองมาบริหารบ้างสิ
ต่ที่มีมากกว่านั้นผมจะเรียนท่านทราบในบรรยงก็นั่งอยู่ตรงนี้เรารู้ว่าเรื่องของไอ้ตัวสำคัญตัวหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของภาครัฐรัฐวิสาหกิจเป็นยักษ์ที่ยังไงไม่เพอร์ฟอร์มเท่าที่ควรเพราะมันต้องแข่งขันนโยบายเขาเริ่มจะมีนโยบายที่จะให้ตั้งซูเปอร์คลัสเตอร์แยกรัฐวิสาหกิจกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้ามาอยู่ในนี้เพื่อให้มันมีการทำงานอย่างเข้มแข็งโปร่งใสยกระดับมันขึ้นมาอันนี้จะออกเป็นกฎหมายในไม่ช้าทางกระทรวงการคลังพยายามเร่งรัดเรื่อง business easing อะไรที่มันยืดยาวตั้งแต่เปิดบริษัทจนถึงปิดบริษัทเนี่ยตอนนี้เหลือปัญหาหลักอยู่แค่ EAA กับ OY ตัวอื่นเนี่ยเป็นเรื่องเล็กละไม่ว่ารงอ4ไม่ว่าเรื่องของโยธาผังเมืองกำลังเข้าถูกปลดล็อกออกไปแล้วฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราตั้งใจกับมันเนี่ยปีหน้าเรตติ้งขึ้นแน่นอนนะถ้าเรตติ้งไม่ขึ้นก็ต้องมีการยกย้ายแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเราก็จะทำเรื่องเกี่ยวกับการแก้กฎหมายให้มัน efficient มากขึ้นเพื่อให้สิ่งที่เราเรียกว่าปัจจัยเรื่องสถาบันเนี่ยสถาบันเศรษฐกิจเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวสำคัญมากเวลาเขาเรตติ้งเราว่าคุณแข่งขันกับชาวบ้านขนาดไหนบ้างเนี่ยตัวนี้ต้องแก้ไขเรื่องต่างประเทศวันก่อนท่านยกไปที่กระทรวงต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศและพาณิชย์ในด้านต่างประเทศจะเปิดเกมลุกแน่นอนวันนั้นได้มีโอกาสท่านนโยบายที่กระทรวงต่างประเทศบอกว่าในลักษณะที่สิงคโปร์เดินเกมเรื่องต่างประเทศผมจำได้มีประโยคนึงที่เขาเคยเขียนไว้เลยบอกว่าประเทศเล็กๆเนี่ยเวลาต่อยในเวทีโลกเนี่ยมัดแต่ละมัดที่ออกไปเนี่ยมันจะต้องให้น้ำหนักเกินกว่าน้ำหนักตัวของคุณพูดง่ายคือว่าตัวเล็กแต่ต้องต่อยมัดได้แรงถามว่ามีกี่วิธีดูจากที่สิงคโปร์ทำมาวิธีที่หนึ่ง geopolitics ถ้าตัวคุณเองอยู่ตรงภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งสามารถใช้แรงเหวี่ยงของการเมืองระดับโลกได้เนี่ยคุณสร้างความสำคัญขึ้นมาได้สองเล่นมาจากเรื่องของอิชูคุณหยิบประเด็นขึ้นมาในสิ่งที่คุณเล่นได้และคุณเล่นระดับโลกได้อันนี้คุณเกิดแน่นอนฉะนั้นสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดในเรื่องของต่างประเทศเนี่ยเขาเดินตามรอยที่ลีคุนยูเคยพูดไว้บอกว่าประเทศเนี่ยมันอยู่ในโลกเนี่ยมันเล็กมากแต่ประเทศต้องสร้าง significant นัยยะสำคัญของประเทศในสายตาคนอื่นเขาประเทศเราในขณะนี้ถูกต้อนเข้ามุมเพราะว่าเราเป็นประเทศเล็กและถามยังผ่านการปฏิวัติมาซึ่งลูกพี่ใหญ่นั้นไม่ค่อยแฮปปี้ฉะนั้นหมัดที่เราต้องต่อยเนี่ยคุณต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้หนึ่ง geopolitics ซีโร่ของจีนมีไทยเป็นส่วนประกอบไหมไทยมีความสำคัญไหมกับยุทธศาสตร์ของจีนญี่ปุ่นเขาลงทุนกับเรามากที่สุดเขาต้องการไปพม่าไปอินเดียสำคัญไหมเมืองไทยอเมริกันคุณไม่ได้ต้องการอาเซียนใช่ไหมคุณไม่ต้องการไทยใช่ไหมรัสเซียเราอยากจะจอยกันไหมอินเดียอยากไหมนี่คือการใช้แรงวิ่งของ geopolitics ไม่ใช่ไปแค่เจาะแจ๊ะไม่ใช่อะเชิญลักษณะชี้นำของว่าอนาคตข้างหน้าการที่จะมีเทรดมิชชั่นไปในแต่ละประเทศก็ดีเนี่ยสิ่งที่ควรจะมีอย่างยิ่งเลยก็คือเป็นการประชุมจอยคาบิเนตทำไมต้องจอยคาบิเนตการที่คุณสามารถมีจอยคาบิเนตกับประเทศใหญ่ได้เนี่ยมันเรสโปรไฟล์คุณอิมแพคมันเกิดไม่งั้นคุณจะกลายเป็นประเทศเล็กซึ่งไปแล้วก็หายไปขายหมูไปขายไก่ไม่มีอะไรเลยยกเว้นแค่นี้ขายยาขายข้าว10ปีที่แล้วผมเป็นเมืองจีนสมัยนู้นรัฐบาลนู้นขายยางขายข้าวเดี๋ยวนี้ไปก็ยังขายยางขายข้าวขายหน้าจริงๆอายลูกหลานมากๆเลยถามว่าเราทำอะไรอยู่เขาจะตอบแทนเราก็ได้ว่าตีกันอยู่ไงฉะนั้นลักษณะเช่นนี้หมายความว่ากตกับพาณิชย์มันจะต้องมีการดีไซน์ร่วมกัน
จะไปประเทศไหนจะเจรจาอย่างไร TPP จะเอาหรือไม่นี่คือการใช้ geopolitics ส่วนประเด็นที่จะเล่นล่ะมีประเด็นอะไรคนจะไปเล่นประเด็น human right เหรอเล่นไม่ได้แต่คนสามารถหยิบประเด็นเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำที่กำลังทำอยู่นี่แหละเป็นประเด็นได้คุณเป็นประธานของ G77 อันนี้แหละคือจะใช้แรงเหวี่ยงสร้างบทบาทขึ้นมาซึ่งท่านนายกให้นโยบายไปแล้วฉะนั้นมุมมองต่างประเทศจากนี้ไปเนี่ยมันเป็น political economy มันไม่ใช่แค่ politics อย่างเดียวสิ่งเหล่านี้ที่พูดไปนะครับอีก2ชั่วโมงก็ไม่จบแต่มันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งที่อยากพูดในพูดท่านก็คือว่าทุกอย่างมันบอยดาวมาอยู่ที่ตัวเดียวคืองบประมาณงบประมาณในอดีตแบ่งเค้กกระทรวงนั้น3กระทรวงพักนี้ไป2กระทรวงพักนี้ไปตั้งงบมาขึ้นมาจากอดีตพักไหนพลังสูงงบได้เยอะเปลี่ยนแล้วนะครับเป็น agenda approach แล้วออกมา6เรื่องผมจำได้แม่นเลยเรื่องที่1ระบุลงไปเลยเรื่องของลดความเหลื่อมล้ำแก้ยากจนการเติบโตจากภายในอะไรที่มันเข้าแคตตากรีเนี่ยมาครองตรงนี้ตัวที่2ความสามารถเชิงแข่งขันอันนี้แน่นอนเลยตัวที่3เรื่องของคนแล้วที่เหลืออีก3ตัวเรื่องความมั่นคงเรื่องคอร์รัปชันก็ว่ากันไปหมายความว่า18ธันวาคมทุกกระทรวงจะต้องเอาตัวเลขเหล่านี้เบื้องต้นพรีเซนต์ตามไป6ประเภทนี้ถ้าคุณตกหล่นไปอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ยกเว้นเรื่องเป็นฟังชันนอลของกระทรวงที่เป็นหน้าที่ประจำที่ต้องทำอยู่แล้ววิธีนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้มันไม่มีการซ้ำซ้อนแต่มันจะทำให้เม็ดเงินเนี่ยเข้าเป้าและอาจจะมีเหลือพอไปทำโครงการดีๆได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราพยายามจะทำอยู่ผมไม่มีเวลาจะพูดละเอียดมากนักแต่ว่าอยากให้รู้ว่าอย่าไปกังวลกับแค่ตัวเลข GDP กระโดดทีละไตรมาสถ้าไม่ทำอะไรตรงนี้เลยเนี่ยมันจะไม่กระโดดอีกเลยมันจะค่อยๆไหลลงถ้าคุณมัวแต่ไปเฝ้าว่าเดือนนี้ส่งออกติดลบแค่ไหนมันเป็นผลพวงจากอดีตแล้วว่าสินค้าคุณได้อย่างมากแค่นี้ถ้าคุณต้องการ 5-6% GDP เติบโตนะคุณจะลงทุนอย่างน้อย 10% เติบโตอย่างน้อยต่อปีนะแล้วถ้าภาคเอกชนบอกว่ามันเติบโตไม่ได้ถามตัวเองว่าเมื่อไหร่คุณจะลงทุนเราให้แม้กระทั่งว่าสิ่งจูงใจว่าถ้าท่านลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของท่านเทคโนโลยีเป็นเครื่องจักรเรามีสิ่งจูงใจให้ท่านแล้วไปอ่านซะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่นายกพยายามทำให้ประเทศไทยรัฐบาลพยายามทำให้ประเทศไทยก็จะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ตามสโลแกนที่ท่านบอกท่านใช้คำว่า reinventing ประเทศไทยยังมีอีกหลายกระทรวงซึ่งได้รับ mandate จากนายกไปไม่ว่าการศึกษาและอีกหลายเรื่องที่ตามมานะครับผมอยากจบตรงนี้ว่าอยากจะให้กำลังใจนะครับไม่ต้องไปหวั่นไหวผ่านคริสิสปีนู้นมาแล้ว997นั่นแหละไอ้นั่นน่ะมโหฬารเลยเจ๊งเป็นแถบเลยในนี้นักธุรกิจเจ๊งไปประมาณ 70% เรายังผ่านมาได้เลยเพราะเรามั่นใจเราตัวเราเองแล้วแค่มันสโลว์เฉยแฉะแค่นี้นะขณะนี้ราชการก็ทำงานเพราะถ้าหัวสายหางกระดิกแน่นอนฉะนั้นไม่มีอะไรที่ต้องกังวลฉะนั้นถ้าเราจะลงข่าวอันนู้นจะแย่อันนี้จะแย่อย่าทำให้คนทั้งประเทศตกใจจนไม่กล้าทำอะไรไม่ต้องกังวลรัฐบาลดูแลให้ท่านอยู่แล้วเราไม่ประมาทเรามีก๊อก2ซื้อด้วยซ้ำไปกำลังรอประมูลอีก2ใบถ้าประมูลอีกสัก2ใบขอเขาแล้วว่าสัก 50,000 ล้านพอนะรวมกันแล้ว 130,000 ล้านถึง 150,000 ล้านมีอะไรอีกหลายอย่างที่ทำได้เพื่อประเทศไทยผมจะบอกให้ท่านนะครับขอให้มีความมั่นใจดูหน้าผมสิบอรี่ไหมไม่วอรี่นะครับขออนุญาตเมียมาแล้วโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านร
รองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ครับและเรียนเชิญเพื่อรับมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันครับในช่วงนี้นะคะเรียนเชิญคุณดวงกมลโชตนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชนมอบของที่ระลึกแด่ท่านรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ค่ะครับเรียนเชิญแขกท่านผู้มีเกียรติขึ้นถ่ายรูปร่วมกันนะครับค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณบรรยงพงพาณิชย์นะคะคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจนะคะดร.เอกนิตินิติธรประภาสผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลังดร.สมชายจิตสุชนนะคะและที่เพิ่งจบไปนะครับก็เป็นปาฐกถาโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ครับท่านรองนายกนะครับก็บอกครับว่าสำหรับปีหน้า2016เนี่ยสิ่งที่อยากจะพูดถึงภาคเอกชนก็คือว่าถึงเวลาที่จะลงทุนแล้วครับอย่ารอให้แค่เพียงภาครัฐเป็นจุดเริ่มต้นในการลงทุนแล้วก็มีการพูดถึงนโยบายของทางรัฐบาลในปีหน้าว่าเพราะว่าปีหน้าทางรัฐบาลก็เตรียมที่จะลงทุนเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการลงทุนขนาดย่อยในช่วงครึ่งปีแรกและจะมีการลงทุนขนาดใหญ่ในช่วงครึ่งปีหลังครับซึ่งหนึ่งประเด็นที่สำคัญครับจะเป็นการส่งเสริมนะครับภาคเศรษฐกิจใหม่ๆนะครับที่จะเป็นถือว่าเป็นเครื่องยนต์เครื่องใหม่ที่จะช่วยผลักดันภาพของเศรษฐกิจไทยรวมไปจนถึงภาคเศรษฐกิจเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยานยนต์เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มเหล่านี้ครับยังให้ความสำคัญแต่ต้องเป็นการอัปเกรดขึ้นมาให้สมาร์ทมากขึ้นแล้วก็เป็นฟิวเจอร์หรือว่าพูดถึงอนาคตเพิ่มมากขึ้นครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับจากโรงแรมพลาซ่าที่นี่ที่งานสัมมนา Thailand Outlook 2016ที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีเพิ่งเสร็จสิ้นไปครับจากจุดนี้ครับกลับไปที่ห้องส่งครับสนับสนุนโดยใหม่ MG3 ชีวิตไหนสไตล์ไหนก็ฟันระบบติดตามรถและจัดการขนส่งโดยGPS IAM สร้างระบบแห่งความเชี่ยวชาญสร้างคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์บลจ.1ที่1ด้านการลงทุน